ไม่เคยง่ายเลยมาริโอรับเยือนท่าเรือยากทุกครั้งสุดแฮปปี้ซิล3แต้มมาริโออยู่ลอกกีกุนซือเมืองทองยูไนเต็ดเผยหลังบุกแซงชนะแกนท่าเรือ FC สุดมั่น3ต่อ2ในศึกลีโวไทยลีก 2022-2023 นัดที่22เมื่อคืนที่ผ่านมารับครึ่งแรกเราเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากแต่ต้องชมนักเตะกลับมาได้สุดยอดผลจากเกมดังกล่าวทำให้สถานการณ์ในลีกล่าสุดของทัพกี้เล่นพยองแข่ง22นัดชนะ8เสมอ8แพ้6มี32แต้มรั้งอันดับ7ของตารางโดยสถิติ4เกมหลังสุดในลีกยังไม่แพ้ใครชนะ3เสมอ1หลังจบเกมมาริโอเผยว่าต้องชื่นชมนักเตะของเราที่เกมนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดโดยเฉพาะในครึ่งหลังช่วยให้ทีมเก็บ3แต้มที่สำคัญในเกมนี้ได้ขอบคุณนักเตะเมืองทองทุกคนที่สามารถเร่งฟอร์มกลับมาได้แม้เราจะตามหลังไปก่อน0ต่อ2ก่อนมาได้3ประตูรวดทำให้เราคว้าชัยชนะในเกมนี้ช่วงพักครึ่งผมได้บอกกับนักเตะว่าให้พยายามกลับมาให้ได้เก็บทีละประตูคืนให้ได้ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ชัยชนะกลับบ้านซึ่งเราก็ทำได้ดีมากเรามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแก้เกมจนได้ผลการแข่งขันที่ดีถ้าพูดถึง2ประตูที่เสียไปจริงๆก็ไม่ควรพลาดแต่ผมก็ยอมรับว่าได้วางแผนผิดพลาดซึ่งเกมมาเยือนการท่าเรือถือเป็นเกมที่ไม่เคยง่ายเลยยิ่งแฟนบอลของเราก็ไม่มีด้วยในเกมนี้แฟนบอลในสนามก็เป็นของท่าเรือทั้งหมดเพราะเราเสีย2ประตูก็ทำให้ครึ่งแรกเราเล่นได้ลำบากมากถ้าเป็นไปได้ในครึ่งแรก10ตำแหน่งผมก็อยากเปลี่ยนทั้งหมดเลยเพราะเราเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากแต่พอครึ่งหลังเราก็กระตุ้นให้ทุกคนเร่งครึ่งกลับมาให้ได้จนสามารถเก็บ3แต้มออกจากถิ่นการท่าเรือได้สำเร็จมาริโอกล่าวปิดท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของเมืองทองยูไนเต็ดจะเปิดตังพบกับโปริเทโร FC ในศึกลีโวไทยลีก 2022-2023 นัดที่23วันเสาร์ที่11มีนาคมเวลา19 นาฬิกาณสนามทันเดอร์ดอมสเตเดียม